วัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานแชร์ฮอตสปอตนะครับหลายคนมีปัญหานะครับงงกับไอ้โหมดพลังงานตรงนี้นะครับว่าเปิดปิดบางทีก็แชร์ฮอตสปอตไม่ได้นะครับแล้วก็ประหยัดข้อมูลสูงสุดอะไรประมาณนี้ทีนี้เปิดปิดก็แชร์ฮอตสปอตไม่ได้นี่ครับมันก็จะขึ้นมาไม่สามารถแชร์ฮอตสปอตอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูอันนี้ก็แชร์ไม่ได้นะครับปิดไว้เหมือนเดิมเสร็จสิ้นแล้วก็ตัวนี้โหมดพลังงานอันนี้ก็ใช้งานอ่ะได้5ชั่วโมงนะครับลองเปิดดูสิก็ไม่ได้นะครับผมปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมนั่งทำอยู่นานทีนี้ให้เข้ามาตรงนี้นะครับกดแช่ตรงข้อมูลมือถือนะครับให้เราสไลด์ลงนะครับกดแช่ข้อมูลมือถือนะครับมันจะโดดเข้าไปในหน้านี้เลยการแช่ข้อมูลแล้วเราตัวนี้เห็นไหมครับตัวที่2ตัวประกอบตัวประหยัดข้อมูลนะครับมันเปิดทีนี้ให้เราเข้าไปปิดนะครับปิดปุ๊บแค่นี้แล้วครับง่ายๆแล้วก็ไปแชร์ฮอตสปอตกันนี่ครับเรียบร้อยครับแชร์ได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับ